Yamaha X-Max 300จะพามาโหลดหน้าเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามีวิธีการยังไงมาตามมาเลยมันโชคตอนนี้เราก็ได้ทำการปรับเส้นโชคแล้วก็โหลดโชคให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยน้ำมันโชคเนี่ยเราจะใช้เป็นของ YS นะ 15W นะเพราะแท้นะครับตัวนี้เป็นของ YS ราคาจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทตามมาดูกันมา 5X Max โหลดชกหน้าเซ็ตชกหน้าแล้วก็เปลี่ยนนี้ก็ถือว่าลงตัวพอใช้ได้ตามขั้นตอนที่เราได้ลงคลิปไปตั้งแต่แรกๆแล้วเดี๋ยวจะมาเอารถลงให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเอารถลงแล้วจะมาโยกชกหน้าให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงการ Yamaha X-Max 300นะคันนี้เนี่ยเราได้โหลดชกหน้าไปประมาณ2นิ้วระยะเล่นก็อยู่ประมาณ3เซตน้ำมันเป็น YS แท้นะครับเบอร์15สำหรับใครที่สนใจโหลดชกหน้า Yamaha X-Max 300นะครับยินดีนะครับราคาเริ่มต้น800บาทนะครับถึง 1,500 แล้วก็ 3,000 เราสามารถทำเป็นวาวแล้วก็ทำเซตน้ำมันเป็นรีบาวอะไรพวกนี้ได้ด้วยถ้าสนใจสามารถทักแชทได้ยังไงสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับทางช่อง TikTok YouTube และ Facebook ขอบคุณมากครับผมช่างเป็นยาเดี๋ยวไปติดตามคันหน้ากันต่อไปเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมช่างแป๋นยะลา